สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำพะแนงไก่นะคะอันนี้ก็คืออกไก่ค่ะทุกคน2กิโลนะคะก็มีกะทิแม่พลอยนะคะ2กระป๋องนะคะเข้มข้นนะคะแล้วก็มีพะแนงสำเร็จรูปนะคะเป็นกระป๋องนะคะ import จากไทยแลนด์นะคะเครื่องเคียงเขาก็จะมีใบมะกรูดแล้วก็พริกแดงนะคะทุกคนมีน้ำตาลนะคะไปปรุงรสนะคะมีคะนอนะคะมีน้ำปลาค่ะนะคะไปปรุงรสจะมีเกลือนะคะประมาณนี้ก่อนอื่นพระราชก็จะขออาหารไก่ก่อนนะคะนะคะอาหารไก่แล้วก็ไปชมการทำเนาะนะคะอาหารไก่เลยค่ะเยอะมากเลย2กิโลจะทำไปวันเกิดลูกเขยนะคะเขาอยากกินพะแนงซึ่งไม่ได้ทำให้เขานานแล้วก็วันนี้ก็จัดให้เขาเลยนะคะซึ่งพ่อบ้านเป็นคนไปซื้อมาแล้วก็ล้างให้พระราชเรียบร้อยนะคะพระราชบอกว่าจะหั่นเองคุณพ่อบ้านจะหั่นให้เพราะว่าหั่นเองนะคะเดี๋ยวหั่นไม่ถูกใจก็ทำความสะอาดเขาออกนิดนึงเนาะพวกที่มีพังผูกติดเนี่ยค่ะใช้วิธีหั่นแบบสไลด์บางนะคะแบบนี้ค่ะจะได้เป็นแผ่นบางๆนะคะต้องใช้มีดเอียงๆแล้วแต่คนชอบนะพระก็จะถ้าเป็นอกไก่พระก็จะสไลด์แบบนี้ค่ะพะแนงแบบฝรั่งทานนะคะเป็นรสชาติของฝรั่งอะค่ะถ้าของบ้านเราก็เนาะก็จะมีรสจัดมีใส่มะเขือพวงใส่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่อันนี้คอร่าก็จะใส่ไม่ใส่อะไรเลยอะค่ะมีแต่กะทิกับเครื่องแกงเนาะขอเวลาหั่นไก่ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยไปชมการปรุงกันเนาะไก่ก็หั่นเรียบร้อยนะนี่2กิโลนะคะก็จะมาหั่นเครื่องนะคะหั่นพริกไปแต่งหน้าเนาะแล้วก็ไปเตรียมทำเลยนะคะจะผัดเครื่องแกงด้วยน้ำมันนิดนึงแล้วก็หัวกะทินะคะเครื่องแกงพระราก็ใส่เยอะนิดนึงนะคะเพราะทำหม้อใหญ่เนาะรสจัดนิดนึงค่ะตามด้วยหัวกะทินะคะกะทิยี่ห้อนี้เข้มข้นมากเลยนะคะทุกคนเรื่อยๆจนกะทิแตกมันนะคะก็ใส่เนื้อไก่ลงไปค่ะตอนนี้กะทิก็แตกมันนะคะเตรียมใส่เนื้อไก่ลงไปเลยค่ะเห็นไหมคะแตกมันเลยค่ะใส่มือหยุ่มเลยนะคะกันเลยค่ะเนาะจะได้สุกให้ทั่วถึงค่ะเวลาว่าหม้อเล็กนะคะไก่2กิโลหม้อเล็กไปไม่ได้ใช้หม้อใหญ่เนาะใช้หม้อขนาดกลางไม่เคยทำเยอะขนาดนี้ไงก็เลยกะไม่ค่อยถูกเท่าไหร่จะไรค่ะ
นี้หม้อก็เดือดเนาะก็เติมน้ำปลานะคะหม้อใหญ่นะคะแล้ว3ช้อนโต๊ะเนาะอนอค่ะ2ช้อนชาเนาะตามสายแดงค่ะก็ใส่ตามใจชอบนะคะแบบฝรั่งเนาะอาจจะไม่สีจัดจ้านนะคะสีจะออกนวลๆไม่ต้องเผ็ดนะคะเน้นกะทิเป็นเนื้อไก่ล้วนๆค่ะปิดฝาให้เดือดอีกรอบนะคะมาชิมรสนะคะแดงปลาชิมแล้วทุกคนอร่อยมันมากค่ะอร่อยถึงเครื่องมากๆเลยค่ะไม่ผิดหวังเลยค่ะนะคะรสแบบชอบมากเลยทานข้าวสวยร้อนๆทุกคนเสร็จแล้วพลาก็จะโรยนะคะด้วยใบมะกรูดนะคะพริกค่ะตามด้วยหัวกะทินะคะราดหน้าโรยลงไปเลยค่ะอร่อยสุดยอดปลาก็จะเสิร์ฟคาหม้อนะคะทุกคนแผนงไก่แบบสไตล์ฝรั่งนะคะทุกคนแบบฝรั่งทานนะคะทำออกมาหม้อเบลเลอร์ไก่2กิโลค่ะเดือดพุดๆน่าทานมากเลยค่ะทุกคนนะคะอันนี้เมนูเอาใจฝรั่งนะคะมาทานด้วยกันปลาเสิร์ฟคาหม้อนะคะคนอื่นก็จะเริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะปลาจะยกหม้อไปทานที่บ้านลูกสาวบ้านลูกเขยนะคะวันเกิดหลานสาวแล้วก็ลูกเขยค่ะวันนี้นะคะทำแผนงหม้อโตๆให้เขาเลยค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย